เฮ้ยไวเลยไอ้พลมังกรคุณบังกล้องกูทำไมดีเนี่ยบังกล้องกูทำไมเฮ้ยพลมังกรต้องออกวะเฮ้ยสุ่มครั้งเดียวได้เลยเอาละครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็น EP 2ของ King Legacy แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราได้เลเวลไปสักพักหนึ่งแล้วได้เลเวลไปพักหนึ่งแล้วนะฮะแล้วเราก็มีตังมาจำนวนหนึ่งครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาสุ่มผลปีศาจ100ผลครับซึ่งต้นคลิปเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะฮะมันเป็นแค่ acting โชว์คนดูเฉยๆนะฮะตอนนี้เราได้ผลมังกรมาแล้วนะครับผลมังกรเนี่ยได้มาจาก FC คนนึงนะฮะที่เอามาให้นะฮะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนี่ตอนนี้ในตัวผมมีผลมังกรแล้วนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาลองสุ่ม100ผลดูซิว่าถ้าเราสุ่ม100ผลนะฮะเราจะได้ผลมังกรหรือเปล่าและผลมังกรเนี่ยมันออกยากจริงหรือเปล่านะครับมาดูกันครับคือสุ่ม100ผลเนี่ยเราจะสุ่ม2คนกับวายไลท์นะฮะคือผมกับวายไลท์เนี่ยมีมณีอยู่นะฮะมณีสีม่วงนะครับผมมีอยู่45วายไลท์มีอยู่40นะฮะรวมกันก็เป็น85นะครับและผมก็จะใช้เงินเขียวเนี่ยสุ่มด้วยนะฮะมาแต่ว่าอันดับแรกเราสุ่มเป็นเงินม่วงก่อนมาสุ่มเป็นมณีนะฮะวายไลท์กดยังผมด้วยพร้อมยัง1 2 3ปั๊บฮี่ได้สโมกได้สโมกว่าโอ้ผลแรกเป็นสโมกครับแล้วไวรัสผลอะไรวะเนี่ยผลอะไรเนี่ยผลอะไรอ่ะคือผลอะไรวะไอเนี้ยไม่เคยเห็นผลนี้นะผลอะไรวะเออช่างมันเถอะคงไม่ใช่ผลดีหรอกนะครับให้ผมโยนทิ้งโยนทิ้งโอเคมาผลที่3กับผลที่4ครับปึ๊บเฮ้ยผลอะไรเนี่ยผลอะไรพี่อันอันนี้ผลอะไรวะเฮ้ยผลอะไรอ่ะสวยจังเลยผมได้ผลอะไรวายแล้วได้ผลพระครับเดี๋ยวนะดูชื่อก่อนผลนี้ผลอะไรวะผลเงาเหรอโอเคผลเงามาผลที่5กับผลที่6ครับปึ๊บโอ้โหอ่ะอันนี้ผลอะไรอีกวะเนี่ยอันนี้ผลอะไรเนี่ยปังผลอะไรอ่ะโอ้ยเบื่อไอ้พวกที่แบบมาขอผลจังเลยวายแล้วได้ผลหนามส่วนพี่ที่ผลอะไรวะเดี๋ยวเก็บแล้วดูชื่อก่อนเอาเก็บไม่ได้มีแล้วผลหมาป่าเหรอในหนังมันผลของใครวะผลนี้ผลที่7กับผลที่8ครับ1 2ปั๊บเฮ้ยผลเหี้ยอะไรวะเนี่ยผลอะไรอ่ะผลอะไรอีกวะเนี่ยเวลาผลไดโนเสาร์ป่ะวาระได้ผลเสือนะครับอันนี้ผลอะไรวะอ่ะเดี๋ยวจัดเก็บปึ๊บอ่ะผลสไปโนนะครับสไปโนจริงด้วยผลไดโนเสาร์นะฮะมาผลที่9กับผลที่10ครับ1 2ปั๊บผลระเบิดโอ้ยังเกลือผลระเบิดไปแล้วได้ผลน้ำอีกแล้ว11กับผลที่12ครับมา1 2ปั๊บรอบนี้ได้ผลได้ครับวายไลท์ได้ผลยีราฟนะฮะผลที่13กับผลที่14ครับโอ้โหผลน้ำเออผลน้ำวายไลท์ผลอะไรผลอะไรอ่ะผลได้โอเคผลที่15กับผลที่16ครับอันนี้ผลอะไรวะวายไลท์ได้ผลเสืออีกแล้วฮะผลแมมมอสเหรอโอเคผลที่17กับผลที่18ครับโอ้ได้ผลอะไรเนี่ยวายไลท์ได้ผลนามอีกแล้วพี่ได้ผลอันนี้อ่ะผลที่เองได้อ่ะผลอะไรวะ ผลที่19กับผลที่20ครับปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยผลอะไรอ่ะผลอะไรวะอันนี้ผลอะไรวะเป็นอะไรอันนี้ผลหนามอันนี้ผลความรักไปได้ผลความรักอันนี้ผลอะไรเดี๋ยวดูชื่อก่อนน่าจะเป็นผลยางครับผลที่21กับผลที่22ครับปึ๊บได้ผลความรักครับรอบนี้เฮ้ยผลอะไรอ่ะทิ้งมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งผลอะไรวะอีกอันนี้ถ้าทิ้งแม่งเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ตัวกดเก็บเดี๋ยวค่อยส่งชื่อมาให้พี่ผลอะไรวะแข็งพี่ผลน้ำแข็งอ๋อน้ำแข็งใช่ไหมโอเคต่อไปอ่ะ23 24อ่ะรอบนี้อ่ะปะ23 24แล้วโอ้ผลหนามโคตรเกลือน่าจะเป็นผลตีนหมีผลนี้25กับ26ครับปึ๊บ
ได้ผลสายฟ้าฮะรอบนี้ผลสายฟ้าครับรอบนี้ครับเก็บไวรัสได้ผลหมาป่า27กับ28ครับไปโอ้โหได้ผลบาเรียครับเหมือนกันเลย ผลบาเรียอย่างเกลือนะผู้ชม29กับ30ครับมา1 2ปั๊บผมได้ผลเสือครับรอบนี้ผมได้ผลอะไรผลสายฟ้าโอเคต่อไป30 31ครับเฮ้ย31กับ32สิพูดผิดรอบนี้ผมได้ผลตีนหมีนะครับได้ตีนหมีวาระได้ผลมนุษย์ครับมา33กับ34ครับได้ผลเสืออีกแล้วฮะผมได้ผลแรกของผมอ่ะโอเค FC โอเคสวัสดีครับ35กับ36ครับผลได้เมื่อกี้เลยพี่อันเดิมเหรอโอเค37กับ38ผลบิ๊กมัมออกครับผมผลที่38นะฮะผลบิ๊กมัมออกนะฮะจัดเก็บครับผลที่39กับผลที่40ครับโอ้ผลหนามนึกว่าได้ผลไฟเวลาได้ผลผลเงานะครับผลที่41กับผลที่42ครับได้ผลสั่นสะเทือนครับผมเวลาได้ผลหมาป่านะฮะ43กับผลที่44ครับได้ผลไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งนะฮะวาราได้ผลมนุษย์ครับมาผลที่45กับผลที่46ครับโอ้ผลหนามฮะวาราล่ะผลเสือครับ47กับผลที่48ครับได้ผลทรายครับวาราล่ะผลยีราฟครับผลที่49กับผลที่50ครับได้ผลสักอย่างนึงแหละไอ้ผลเนี่ยผลที่51กับผลที่52ครับปึ๊บได้ผลพระครับได้ผลนึงอีกแล้วผลโอ้โอเคผลที่53กับผลที่54ครับผลได้ฮะโอเคผลมาป่ะผลที่55กับผลที่56ครับได้ผลเสือเห็นไม่ได้ที่ผมเสือผลเดิมเหรอใช่ผลที่57กับผลที่58ครับเฮ้ยอันนี้ผลอะไรเอ่ยผลแก๊สของซีซ่าครับแม่เดี๋ยวต้องรีวิวแล้วแบบนี้ผลที่เท่าไหร่วะอ่ะเดี๋ยวจากนี้ไปเดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขแล้วกันครับมันจะได้ไม่งงนะฮะมาอีก2ผลต่อไปครับปึ๊บแสงอ๋อผลบาเรียไปแล้วล่ะไปแล้วได้ผลสโนใช่ไหมผมได้ผลเงาอีกแล้วฮะรอบนี้วาไรได้ผลสั่นครับ2ผลต่อไปผลหมาป่าครับวายไรได้ผลสไปโนครับผมผันไดโนเสาร์ครับ2ผลต่อไปมังกรออกยากจริงผลระเบิดครับรอบนี้วายไรล่ะได้ผลควันครับมายังไงพูดถึงสไปโนมาแล้วเนี่ยโอ้ผลยีราฟวายไรล่ะโอ้เป็นอะไรกับเป็นหาอะไรกับผลนี้วะเนี่ยผลระเบิดอู้รอบนี้พี่เกลือแล้ววะวายไรล่ะผลหนามอุ้ยเกลือสองคนเลยผลสั่นสะเทือนครับวายไรได้ผลสไปโนอีกแล้วฮะผมได้ผลเก็ดหิมะครับวายไรผลสั่นฮะโอเคดีอยู่มากกว่าเลยวายไรผลเสือโอเค
2ผลต่อไปเวลาเหลือใกล้หมดยังเหลือ2รอบนี้ผลหมาป่าครับเวลาได้อะไรระเบิดโอเค2ผลต่อไปผลหนามครับโอ้โหอย่างเกลือหมดอะไรอ่ะเวลาล่ะไหนดูดิผลไดโนเสาร์ชนิดนึงหมดแล้วพี่หมดแล้วต่อไปพี่เองนี่ผลอะไรผลทรายครับผมไปต่อเรื่อยๆครับผลยีราฟครับไปต่อเรื่อยๆครับอุ้ยผลทองโอ้ผลเงาครับไปต่อเรื่อยๆครับผลความรักครับผลมนุษย์ครับโอ้โหไปต่อเรื่อยๆครับเอาจนเงินหมดน่ะมันเป็นอะไรวะมึงเสียเส้นอะไรเนี่ยไปต่อเรื่อยๆครับโอ้ผลควันฮะไปต่อโอ้ผลยีราฟครับจนกว่าเงินจะหมดผลทองโอ้ยแม่งเมื่อกี้มันมาหลอกพี่ฮะเงินหมดเหรอเงินหมดแล้วอ่ะถึง100ผลปะเนี่ยโอเคครับแล้วนี่คือเหล่าผลขยะที่เราทิ้งไว้นะฮะผมว่าผมรีตัวก่อนแป๊บนึงผมเคืองมากเลยอ่ะรีตัวก่อนโอ้ยังเยอะรีตัวก่อนเยอะเกินไปละมาก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวเรามาแกล้งสุ่มแกล้งสุ่มว่าได้มังกรไปไล่ผลผมซ้อนแกล้งสุ่มแกล้งสุ่มมังกรอยู่ไหนวะอ้าวมังกรนี่ไงเฮ้ยเราสุ่มได้มังกรเฮ้ยสุ่มได้มังกรเฮ้ยสุ่มได้มังกรไปเกินไปเปล่าเกินไปปะเนี่ยสุ่มได้มังกรเนี่ยเฮ้ยมังกรวะเฮ้ยตื่นเต้นกันแค่นี้เองเหรอวะขอบ้าขอบอเลยล่ะใครเขาจะไปให้กินเลยกินแล้วพี่กินแล้วโอ้ว้าวแปลงร่างแล้วนี่แหละคือไคโดที่แท้จริงโอเคครับผมท่านผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยผมกล่าวว่าผมจะ PVP ก่อนจบคลิปนะแต่ว่าคลิปมันอาจจะยาวเกินไปนะฮะเพราะงั้นแล้วคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้แหละนะฮะก็เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายท่านผู้ชมโอ้โหมังกรเขียวไม่ใช่ไดโนเสาร์สีเขียวนะฮะทำไมสีมันแป๊ดจังเลยโอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับโอ้ยวุ่นวายเดินตาย